เมื่อคนอื่นทำได้เราก็ต้องทำได้มันไม่ตายหรอกพื้นฐานของเราเนี่ยมาจากลูกคนจนกินข้าวสารวัดเก็บบักบุ้งข้างทางที่เรามีวันนี้เพราะเรามีความขยันเราอยากจะโตพอเราไปเจอเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องราวของเราในอดีตหมดเลยต่อให้ไม่มีใครช่วยนะผมก็จะสร้างให้ได้พี่ณัฐวุฒินะครับทำธุรกิจก็เป็นรับเหมาจะเน้นงานอินทีเรียงานตกแต่งเจอมรสุมชีวิตตอนนั้นจะไปอยู่ต่างประเทศโดยที่จะไม่กลับเลยพอทราบก็เสียก็เข้าโรงพยาบาลเตี่ยนอนอยู่กับเตียงแล้วอยู่ๆเตี่ยก็ลุกขึ้นมานั่งเสร็จแล้วก็บอกว่าถ้าวันหนึ่งที่เตี่ยเสียแล้วให้พี่นัทบวชให้ด้วยโอ้พี่นัทโหลงมาเลยแบบน้ำตาไหลลงมาเลยพี่นัทไปอยู่ออสเตรเลียอยู่ไม่ได้ก็ตัดสินใจกลับพอกลับมาก็เลยโทรบอกพี่ชายว่าเตรียมชุดเลยนะพรุ่งนี้จะไปบวชเลยพอหลังจากนั้นมาเนี่ยมีร่างทรงทักแล้วบวชก่อนแล้วอ่ะก็บอกไม่ใช่เตี่ยบอกว่าหลังจากที่เสียแล้วเนี่ยให้บวชให้ด้วยพอเขาทักมาก็อยากทำพี่นัทก็ไปบวชที่ปราจีนบุรีซึ่งวัดนี้ไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยพระอาจารย์ที่อยู่สำนักวิปัสสนาใกล้ๆนะครับวันนั้นเดินมาก็บอกอาจารย์อยากจะบวชแต่ว่าไม่บวชแถวนี้นะไม่อยากเจอใครอยากไปไกลๆเลยพระอาจารย์บอกโอ้สบายเลยเดี๋ยวพาไปเองพอเริ่มเข้าไปที่วัดนะครับมันความรู้สึกมันเปลี่ยนเลยเฮ้ยชอบเลยวัดเล็กๆ เลยถึงก็ไปปรับปรุงห้องรับแขกให้พระอาจารย์ก็โอ้ชอบมากความรู้สึกมันเริ่มดีจากตรงนั้นเลยก็ได้ไปบิณฑบาตก็ไปเจอยายคนหนึ่งก็มารอใส่บาตรใส่ทุกวันครับบางวันฝนตกก็มารอแต่ว่าตอนนั้นอ่ะไม่ได้ใส่ที่หน้าบ้านตัวเองไปใส่บ้านคนอื่นมีอยู่วันนึงลูกน้องนี่แหละสะพายกล้องไปด้วยเป็นนั้นถ่ายรูปมาเจอรูปยายคนนี้กับเด็กอุ๊ยภาพสวยมากเลยแล้วก็ชอบกลับมากรุงเทพนะเดี๋ยวจะอัดใส่กรอบแล้วก็ไปฝากยายคนนี้คิดแค่นั้นใช่ประทับใจรูปมากกว่าประทับใจรูปแล้วก็ประทับใจยายที่มานั่งรอใส่บาตรพอกลับมาที่วัดอยู่ๆป้าจารย์น่ะบอกว่าไปโลตัสกับอาจารย์หน่อยสิก็เลยไปพอเดินไปเสร็จก็ไปเจอพระถุงยายพอดีก็เลยซื้อ2ผืนก็กะว่าเรามาทำบุญแล้วเราบวชแล้วเราทำทานบ้างดีกว่าพอตกตอนเย็นก็ไปบ้านยายโอ้ไปเห็นบ้านยายยายอยู่ได้ยังไงมันไม่ใช่บ้านเลยครับมันพังหมดแล้วส่วนในหลังคาเนี่ยมันผุหมดเลยเสาเป็นร้อยต้นเลยพื้นอะผุหมดแล้วครับไม่รู้จะเดินยังไงคือความรู้สึกมันแย่มากก็เลยเดินไปเดินมาก็เดินเกาหัวทำไงได้สร้างบ้านให้ยายเนาะแต่ตอนนั้นก็คิดขึ้นมาว่าบ้านหลังเนี้ยมันเป็นรูปบ้านตัวเองตอนที่ตัวเองเล็กๆ เลยคิดถึงเตี่ยเลยคิดถึงแม่ขึ้นมาเลยมันเราก็เหมือนมีความรู้สึกว่าเหมือนเราจะสร้างบ้านตอบแทนให้กับพ่อแม่เราตอนที่พ่อแม่เรายังลำบากพอตกกลางคืน 2-3 ทุ่มมั้งครับก็ได้ลองเขียนโพสต์ชวนเพื่อนๆดูมีคนโทษมาว่าลูกก็อยู่ไหนพี่นัทบอกว่ามันไม่ใช่นะผมโทษตัวผมเองมากกว่าที่มาเจอบ้านยายช้าไปเราไปเห็นแล้วว่าบ้านยายมันกำลังจะพังลงทับยายแบบนี้เราเห็นแล้วแล้วเราช่วยยายไม่ได้นั่นแหละพี่นัทจะแย่มากบอกยายไปเลยว่ายายจริงๆผมมันเป็นหนี้อยู่30กว่าล้านแต่ถ้าเกิดว่าผมจะเป็นหนี้เพิ่มอีกสัก 200,000 เพื่อทำบ้านให้ยายเนี่ยผมยอมมันเหมือนใจอยากทำแล้วไงมันต้องทำให้ได้เลยอะไรเงี้ยแล้วก็สั่งรื้อเลยทั้งนี้ยังไม่รู้เลยตัวเงินมันอยู่ไหนแต่ว่าใจมันบอกว่าจะทำให้ได้สุดท้ายก็ทำเชื่อไหมบ้านยายไม่ต้องใช้ค้อนเลยครับมันแค่มือดึงมันหลุดออกเป็นชิ้นๆหมดเลยรื้อเสร็จพี่นัทสั่งของจากกรุงเทพไปเลย2รถ6ล้อเลยเข้าบ้านยายเลยใช้เวลาไป7วันแต่ทุกคนก็ตื่นเต้นหมดเลยว่าโอ้มันไวมากพอบ้านเสร็จแล้วเนี่ยยายนั่งอยู่แบบนี้ยายนั่งซึมๆอยู่เลยนะเขาเลยบอกยายหลับอยู่หรือเปล่ายายฝันอยู่หรือเปล่าถ้ายายฝันว่ายายจะมีบ้านหลังใหม่อะนะยายตื่นเถอะฝันมันเป็นจริงแล้วเ
ก็เคยบอกกับตัวเองว่าบ้านยายหลังนี้อยากให้เป็นต้นแบบว่าวันหนึ่งถ้าเกิดเราคิดที่จะทำอะไรแบบนี้ทำง่ายๆเลยเราแค่เป็นสะพานบุญก็ได้บางคนบอกว่ารอฉันพร้อมก่อนได้ไหมแล้วฉันจะช่วยคุณอย่างเงี้ยไม่มีทางอ่ะถ้าน้องไม่ทำมันเสียดายความคิดคือเราคิดแล้วเราคิดดีแล้วแต่เรากลับไม่สานต่อเราเดินต่ออีกสักนิดนึงอ่ะมันน่าจะไปได้นะเพราะฉะนั้นการทำบุญนะครับน้องมันช่วยเรามันกลับมาหลายร้อยเท่าเลยก็ยังมางงกับตัวเองแหละว่าตัวเองทำไม่ได้ไงหนึ่งก็ไม่ใช่ญาติเราแล้วทำไมเราต้องไปสร้างถึงปราจีนบุรีทั้งนั้นที่เราอยู่กรุงเทพแต่ว่าพอทำแล้วมันสุขมากสบายใจมากพี่นัทก็เลยบอกว่าเราเห็นบ้านใครที่มันผุพังๆเนี่ยเราหยุดคิดสักนิดนึงไหมว่าเราหาทางช่วยเขาได้ไหมเราช่วยไม่ได้เราลองบอกต่อเพื่อนๆที่ทำยังไงที่ช่วยได้ตอนหลังก็เลยคิดว่าถ้าเราไปเจอใครลำบากแบบนี้ก็แต่วายตัวเลยจะเดินต่อสายนี้แหละแต่ว่าไม่รู้จะทำได้ดีแค่ไหนก็ไม่รู้แต่ก็พยายามที่จะทำเราฝันที่เราอยากได้เลยตั้งหนึ่งอย่างพอฝันเสร็จแล้วนะครับขอให้ลืมความฝันนั้นไปเลยแล้ววันหนึ่งอ่ะฝันนั้นจะกลับมาเป็นความจริงการบวชครั้งนี้มันคุ้มเจออะไรดีๆเยอะมากเลยเนาะเจอความรู้สึกดีๆมันโดนมากความรู้สึกดีมากบอกไม่ถูกเลยกับตัวเองว่าตัวเองไปทำตรงนั้นได้ยังไง